กิ่งบุญมณีอ่อนวรรณะนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์นาคามีก็คือเกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์ค่ะค่ะจุดประกายจริงๆคือกิ่งทำให้ตัวแทนอยากให้ตัวแทนใช้แล้วปังและกิ่งคือเมื่อก่อนกิ่งเป็นหมอดูกิ่งจะชอบเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วค่ะแต่พอใช้พอตัวแทนใช้แล้วคือคนอื่นก็อยากใช้ด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นแบรนด์กระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเลยประมาณ5ปีได้แล้วค่ะปีนี้ปีที่5ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปีเลยค่ะขายดีมากเดี๋ยวเราต้องขอบคุณพี่กิ่งด้วยนะครับผมที่มอบโอกาสให้กับลูกและปายได้มาเป็นพรีเซนเตอร์กระเป๋าก็ดีใจมากๆครับดีใจที่สุดเลยไปเดี๋ยวละขอบคุณพี่กิ่งครับที่ให้โอกาสของเราทั้งสองคนตามจริงก็คือสืบเนื่องมาจากลูกไปถ่ายเอ็มวีผมตอนครับก็เลยได้รู้จักกับพี่กิ่งก็เลยชักชวนกันมาเป็นพรีเซนเตอร์กระเป๋านะคะเป็นโอกาสที่ด้วยจากพี่กิ่งแล้วก็พี่ก้องครับเป็นยังไงบ้างคะเฮงปังไหมคะช่วยเรื่องมูยังไงบ้างคะเฮงปังมากครับคือเมื่อครั้งที่แล้วเห็นบอกว่าถูกอะไรนะสองตัวท้ายใช่ไหมใช่ลอตเตอรี่ใช่ครับถูกลอตเตอรี่ด้วยแล้วเน้นเรียกทรัพย์เลยค่ะของกิ่งจะเด่นเรื่องพวกนี้ก็คือจะใช้ตามวันเกิดค่ะประมาณว่าเกิดวันไหนสีไหนใช้แล้วถูกโฉลกประมาณนั้นครบทุกสีเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีเจ็ดสีไหมคะเยอะมากค่ะมีประมาณ10กว่าสีได้ค่ะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะที่อยู่ข้างหน้าเป็นเกี่ยวกับยังไงคะอันนี้น้องปายทราบไหมคะเป็นดวงตาดวงตาเรียกทรัพย์ใช่ค่ะเป็นดวงตาเรียกทรัพย์เป็นเครื่องรางค่ะเป็นดวงตาบนยอดพีระมิดค่ะเชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางดึงดูดโชคลาภได้มีฟีดแบ็กวิวเยอะมากๆเลยค่ะคนที่ใช้แล้วก็พอใช้แล้วดีก็มีบอกต่อเยอะมากๆแล้วก็รีวิวกลับมาค่ะนี่ค่ะก็จะมีกำไรค่ะมีต่างหูมีหลายอย่างมากเป็นเครื่องประดับอะค่ะเรียกว่าเป็นของครั้งมีระดับเครื่องประดับมีมนค่ะมี LINE แอป NP64 นะคะค่ะแล้วก็ที่เพจของครั้งมีระดับเครื่องประดับมีมนชวนครับก็นุ๊กปายใช้แล้วนะครับก็อยากเชิญชวนพี่ๆทุกคนมาร่วมใช้กระเป๋าครับมีหลายแบบครับมีแบบนี้แล้วก็มีแบบที่พี่กิ่งใช้แล้วก็มันจะมีแบบที่เป็นใบสั้นที่ปลายใช้เนาะใช่ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับนุ๊กก็เชิญชวนพี่ๆ FC ทุกคนนะครับมาใช้ด้วยกันนะครับผมก็เรา2คนเฮงแล้วพี่กิ่งเฮงแล้วก็อยากให้ทุกคนเฮงไปด้วยกันนะครับผมก็ใช้กันเยอะนะครับโอเคครับ